กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราเปิดสายนะครับ02-678-6761สายแรกเชิญครับอาจารย์ขาขอแนวรับแนวต้าน BCH ค่ะ BCH นะฮะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไอ้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ค่ะตัวน่ะ BCH หรือค่ะครับผมขอบคุณค่ะดูกราฟเลยนะฮะวันนี้ปิด16.40แนวรับอยู่15.50ครับแนวต้านอยู่17.10ตังค์กลางๆนะฮะไม่ได้เด่นแล้วก็ไม่ได้แย่มากนะครับสายต่อไปมีไหมฮะถ้ายังไม่มีเข้ามาดูเว็บไซต์นี้ก่อนครับสายมานะฮะรับสายก่อนครับเชิญครับอาจารย์คะจะขอแนวรับแนวต้านของอมตะกับ BJC นะคะได้ครับขอบคุณค่ะอมตะนะครับแนวรับอยู่ที่21แนวต้านอยู่ที่21.90ถ้ามีอยู่หุ้นที่เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐถือดีกว่าขายนะครับยกเว้นเซ็ตอินเด็กซ์หลุดนะครับอีกอันหนึ่ง BJC ใช่ไหมฮะแนวรับอยู่ที่49.50นะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ53-54ครับอ่ะกลับมาดูเว็บไซต์นี้นะครับท่านใดที่เล่นลงทุนหุ้นเป็นรอบนะฮะก็สูงไปนิดนึงฮะท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ eginvestment.com ได้นะครับเรามีบทวิเคราะห์รายวันทุกวันแต่ท่านต้องรีจิสเตอร์ครับคือคำว่า register ต้องใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงและเบอร์โทรศัพท์จริงนะฮะถ้าใส่ปลอมเขาจะ delete ทิ้งนะฮะคือมีคนเข้ามา register แค่เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ยอมไม่ใส่แล้วอะฮะแค่เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ใส่ก็ไม่ได้อ่านครับก็จะได้อ่านฟรี5วันครับหลัง5วันก็จะมีค่าใช้จ่ายครับสนใจนะครับแล้วก็อยากพูดคุยรายละเอียดนะครับโทรไป0817838888ครับมีสายต่อไปไหมฮะ026786761มีไหมฮะคือบทวิเคราะห์นี้จะเหมาะสำหรับคนที่เล่นหุ้นนะครับเป็นรอบนะครับถามว่าทำไมต้องมีค่าใช้จ่ายแน่นอนครับเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วครับนะครับเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับท่านผู้ใช้เนี่ยจะเหมาะสมไหมนะครับแล้วก็ทุกอย่างในโลกนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายหมดมันขึ้นอยู่เขาจะชาร์จค่าใช้จ่ายท่านอย่างไรนะครับอย่างเช่นถ้าท่านลงทุนกับโบรกเกอร์เขาก็หวังว่าท่านจะต้องลงทุนผ่านโบรกเกอร์เขาเพื่อจะได้ค่าคอมนะครับมันแล้วแต่ใครจะชาร์จผ่านด้านไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่8ในเรื่องของการมีค่าใช้จ่ายเหมือนเราซื้อหนังสือพิมพ์มาฮะเราก็จะสังเกตในยุคนี้ก็มีทั้งหนังสือพิมพ์แบบเสียตังค์กับหนังสือพิมพ์แบบฟรีนะครับถามว่าทำไมมีหนังสือพิมพ์แบบฟรีแล้วเรายังต้องไปใช้หนังสือพิมพ์แบบเสียตังค์คำตอบมันอยู่ในตัวมันเองครับนะครับมีสายไหมฮะถ้าไม่มีนะครับไม่มีนะฮะเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ